สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทําเมนูยําหมึกยัดไส้เป็นเมนูที่ทาง่ายและก็อร่อยแซ่บเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหมักหมูกันก่อนเลยครับเพื่อนําไปทําเป็นไส้หมึกนั่นเองนะครับหมูบด300กรัม3าเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ํามันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นําไปยัดไส้หมึกได้เเลยพื่อนๆ ขั้นตอนนี้นะครับมายัดไส้ปลาหมึกกันเลยครับผมก็ใช้เป็นหมึกกล้วย3ตัวนะครับน้ำหนักอยู่ที่400กรัมนะครับเดี๋ยวเรานําหมูของเรานะครับมายัดไส้ปลาหมึกกันให้เสร็จเลยครับให้เรายัดไส้เข้าไปแน่นๆเลยนะครับยัดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานําหนวดหมึกนะครับมาปิดไว้ที่ส่วนด้านบนนะครับให้ใช้ไม้จิ้มไฟนะครับกัดไว้นะครับเพื่อไม่ให้หนวดหมึกกับตัวหมึกหลุดออกจากกันนะครับเมื่อเรายัดไส้ปลาหมึกครบทั้ง3ตัวนะครับก็ให้เรานะครับบั้งปลาหมึกของเราด้วยมีดนะครับเป็นบั้งๆเลยครับก่่่อนนนนทีจะะําาเขไปึงครับ เมื่อเราบัางหมึกเสร็จนะครับก็ให้เรานําหมึกของเรานะครับไปพักไว้ในรังถึงสําหรับเตยมนึ่งนะครับส่วนรังถึงนะครับเราปูรองด้วยใบหัวตะพานะครับเพื่อดับกลิ่นคาวนั่นเองนะครับเวลานึ่งเขาจะส่งกลิ่นหอมออกมานะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามานึ่งปลาหมึกของเรากเลยครับน้ําก็ร้อนนะครับนําปลาหมึกของเราลงมานึ่งเลยครับให้เราใช้ไฟการในการนึ่งนะครับเราจะนึ่งปลาหมึกยาร้าของเราอยู่ที่10นาทีนะครับเพื่อน ปลาหมึกยัดไส้ของเรานะครับก็นึ่งครบสินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามายำหมึกยัดไส้กันเลยครับน้ําตาลปี๊บหช้อนโต๊ะน้ากระเทียมดอง1ช้อนโต๊ะสูตรนี้ผมก็ยำปลาหมึก1ตัวนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็บีบมะนาวลงไป1ลูกเลยนะครับพริกสดขกหยาบนะครับเผ็ดตามชอบได้เลยครับแล้วก็ให้เราคนน้ํายำของเราให้เข้ากันนะครับคนให้น้าตาลปี๊บละลายเข้ากับน้ํายำเลยนะครับเพื่อน เวลาคนน้ำยำละลายเข้ากันดีนะครับตามด้วยผักเครื่องเคียงนะครับหอมหัวใหญ่ซอยตามชอบนะครับแครอทขูดเส้นตามชอบครับกระดัมปีซอยครับมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้น6ชิ้นครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกยัดไส้ที่เรานึ่งไว้นะครับ1ตัวนะครับมาตัดเป็นชิ้นๆลงไปเลยครับตัดปลาหมึกเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรายำคลุกเขาปลาหมึกยัดไส้ของเราให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อน ก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปลาหมึกยัดไส้สูตรคนสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีรสชาติที่อร่อยแซ่บมากๆเลยครับเหมาะกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นอย่างมากเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนาสูตรคนสนามทําขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้อร่อยแซ่บทะลุจอเลยครับเพื่อน